สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับมีข่าวที่อยากจะแจ้งนะครับเป็นข่าวที่คิดว่าน่าพี่น้องน่าจะได้คิดนะครับผมชวนคิดชวนคุยว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเผด็จการคสช.เพื่อพระราชานะครับเริ่มจะใกล้จะหมดลงแล้วนะครับแถลงการของ EU เพิ่งจะออกมานะครับนะแล้วก็ผมจะขออนุญาตแปลสั้นๆนะครับให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ไปคุยกันต่อว่ามันมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับออกมาเมื่อวานวันก่อนเองครับเมื่อวานวันที่14นะครับก็เป็น Local EU Statement นะครับก็เป็นแถลงการของทาง EU นะส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการใช้การใช้กฎหมายว่าด้วยการหมิ่นนะครับซึ่งมีฐานะเป็นอาชญากรรมเนี่ยนะครับการทำให้เสียชื่อเสียงด้วยการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการเขามองว่าเป็นการเอาไปใช้อย่างผิดๆนะครับก็สหภาพยูเนียนนะครับสหภาพยุโรปนะครับตัวแทนการประชุมของตัวแทนของสภาพยุโรปเนี่ยได้ออกแถลงการต่างๆดังต่อไปนี้นะครับซึ่งนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่สำนักงานใหญ่นะครับของ EU ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นได้แถลงการออกไปแล้วนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับวันที่14นะครับเดือนพฤศจิกายน2557สหภาพยุโรปนะครับยึดมั่นในพันธกรณีต่อการส่งเสริมและก็ปกป้องเสรีภาพของการในการแสดงความเห็นและการแสดงออกทั่วโลกนะครับหน่วยตัวแทนของสหภาพยุโรปปรารถนาที่จะแสดงความกังวลต่อการเพิ่มขึ้นการใช้อำนาจที่ผิดๆนะครับที่เพิ่มขึ้นของกฎหมายที่ว่าโดยการหมิ่นประมาทซึ่งทำมีโทษให้โทษกันถึงเป็นอาชญากรรมก็คือกฎหมายหมิ่นนั่นแหละครับสหภาพยุโรปเชื่อว่าการหมิ่นกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นนั้นไม่ควรจะถูกนำมาใช้แบบผิดๆโดยการอ้างเอาไปปิดกั้นแทรกแซงการวิพากษ์วิจารณ์และการโต้วาทีนะครับหรือว่าการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของสาธารณชนอย่างที่เพราะว่านะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดนะอันตรายอย่างรุนแรงต่อการแสดงออกเสรีภาพทางในการแสดงออกนะครับ freedom of expression กรณีหลังๆนี้นะครับซึ่งได้เอาไปนะครับสร้างเป็นคดีต่อผู้ต่อสู้ทางสิทธิมนุษยชนนะครับผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคือแอนดี้ฮอร์เนี่ยซึ่งเป็นแล้วก็ต่อนักสื่อสารมวลชนนะครับผู้สื่อข่าวนะครับอารันมอริสันแล้วก็ชุติมาสิดาเสถียรนะครับจากหนังสือพิมพ์นะครับภูเก็ตวันนะครับภูเก็ตวันแล้วก็ยังมีต่อนักผู้สื่อนักหนังสือพิมพ์นะครับนักผู้สื่อข่าวก็แล้วกันนะครับฟรีแลนซ์นะครับอิสระที่ชื่อแอนดรูว์ดรัมมอนด์นะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับเคสต่างๆเหล่านี้กรณีคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาทนะครับที่ถือว่าการหมิ่นประมาทเป็นเรื่องนะอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันได้ถูกใช้อย่างผิดๆเลยนะครับอย่างเรียกว่าทำให้เกิดผลในการไปปิดกั้นหรือ silence นะครับไปปิดปากนะครับไปปิดกั้นการแสดงออกนะเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนแล้วก็ไปปิดกั้นนะครับการสื่อสารมวลชนหรือการสื่อข่าวในเชิงสืบสวนเชิงลึกนะครับในประเทศนี้สภาพยุโรปต้องการจะเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้นะปฏิบัติยึดถืออย่างเต็มสมบูรณ์นะครับต่อ
ข้อตกลงกับนานาชาตินะครับข้อบังคับเงื่อนไขที่เราไปตกลงยอมรับว่าจะปฏิบัติตามเนี่ยนะครับในฐานะที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการปฏิรูปประเทศไทยในวงกว้างออกไปนั้นเราขอกระตุ้นให้คณะสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยได้นะครับเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่ต้องถกและพูดคุยแล้วก็ดำเนินการนะครับเพื่อที่ว่ากฎหมายว่าด้วยการหมิ่นเนี่ยที่ว่าเนี่ยครับไม่สามารถนะในอนาคตเนี่ยไม่สามารถจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะไปปิดกั้นหรือว่าไปนะปิดปากนะการไปปิดกั้นนะครับหรือขัดขวางการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลนะครับที่มีที่มาที่ไปหรือการถกเถียงการโต้วาทีกันที่นะครับ legitimate ก็คือที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับก็สรุปง่ายๆว่าวันนี้ EU เนี่ยได้ย้ำมาอีกแล้วนะครับว่าการใช้กฎหมายหมิ่นนะคือปัญหานะครับคือปัญหาแล้ววันนี้นะครับรัฐบาลที่ดำเนินการต่างประเทศแล้วในประเทศที่ชัดเจนว่าดำเนินการเพื่อให้สถาบันกษัตริย์นั้นอยู่ต่อเพื่อยึดอำนาจเอาไว้เพื่อสร้างกรอบกติกาต่างๆเพื่อที่ว่าจะได้ปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วก็ดำเนินการตามที่นะครับตัวเองอยากจะให้เป็นโดยที่ไม่ให้ประชาชนนั้นนะมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยแล้วก็ใช้วิธีการของการยัดคดีความว่าด้วยกฎหมายหมิ่นโดยเฉพาะยิ่งการไปปิดปากของสื่อสารมวลชนและการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการนะครับการถกเถียงกันทางวิชาการแม้ทางการแบนหนังสือเนี่ยครับ EU นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ส่วนกลางนั้นนะครับสำนักงานเขามีความเห็นสอดคล้องว่านะครับเรื่องนี้นะครับสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นจะต้องสปช.นะครับจะต้องนำไปถือเป็นประเด็นที่จะต้องเขียนแต่แหมที่จริงเนี่ยก็บอกตรงๆนะครับหน่อมแนมครับให้ออกสเตทเมนต์อย่างเงี้ยนะครับคุณก็รู้อยู่ว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มาไม่ชอบทำที่จริงไปให้ราคาพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับมีคนมาถามนะผมว่าด็อกเตอร์นะครับเห็นคุณโด่งเห็นคุณอีกหลายคนเนี่ยนะครับเขาพูดประมาณว่านะครับถ้าจตุพรนี่คุณโด่งไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าถ้าจตุพรจะเข้าไปเนี่ยนี่พี่น้องก็ถามนะครับพี่น้องคุณจตุพรจะเข้าไปร่วมเนี่ยว่าด็อกเตอร์ว่ายังไงนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเห็นคุณโด่งบอกว่าที่ผมไม่ได้ฟังนะเห็นคุณโด่งบอกว่านี่แหละเนี่ยที่จริงนะพรรคเพื่อไทยวันนี้ควรจะถือโอกาสเข้าไปร่วมมือเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกเขาชกข้างเดียวนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมได้รับรายงานอย่างนี้ผมสำหรับผมคิดยังไงบอกตรงๆนะครับสำหรับผมเองเนี่ยหลักการต้องเป็นหลักการการที่พวกนี้มันเข้ามาสวมอำนาจมันยึดอำนาจเราก็รู้อยู่ว่ามันมี pretext หรือว่ามันมีสร้างเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วเจตจำนงของคนกลุ่มนี้ก็ชัดเจนว่าจะล้มอำนาจของประชาชนนะครับแล้วกลไกต่างๆที่เขาสร้างนั้นมันเกินกว่าที่เราจะเข้าไปอยู่ไปร่วมแล้วก็นะครับหาทางออกให้ประเทศได้ไม่มีทางเลยครับเขาตีกันไว้หมดเขาจะดึงพวกเราเข้าไปเพื่อเพียงเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กระบวนการเท่านั้นแล้วไปทำไมล่ะครับนะครับเราอย่าไปหน่อมแนมเล่นกันเล่นกับประเด็นอย่างนี้อีกเลยวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่การเข้าไปปฏิรูปแล้วยอมรับกรอบกติกาเขานะครับนักปฏิวัติไม่มีหรอกครับมานั่งคิดหน่อมแนมว่าจะต้องนะครับเข้าไปเพื่อต่อรองเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขก็ขนาดมีอำนาจอยู่ในมือตอนเป็นรัฐบาลนะครับแก้รัฐธรรมนูญจะแก้นะ291มันไม่ให้จะแก้เป็นรายมาตรามันไม่ให้ในสุดมันก็หาเรื่องล้มรัฐบาลนะแล้ววันนี้ยังจะไปร่วมไม้ร่วมมือกับพวกมันอีกทำไมนะครับมันไม่มีความชอบธรรมนะมันต้องการหาความชอบธรรมก็ดึงพวกเราเข้าไปแล้วไอ้พวกเราที่ทั้งโดนขู่ทั้งโดนด้วยสติปัญญาด้วยความคิดหลักการไม่แม่นอะไรก็แล้วแต่ละครับถ้าเข้าไปในบรรประวัติศาสตร์จารึกไว้เลยว่าคุณนะครับไม่มีหลักการไปทำไมครับวันนี้ขบวนปฏิวัติเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันปฏิรูปอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องถือหลักปักธงว่าไม่เอาด้วยกับพวกนี้แล้วก็ชี้เป้าพวกนี้ว่ามันเป็นพวกที่มาโดยไม่ชอบธรรมและกำลังใช้อำนาจของประชาชนอ้างความชอบธรรมวันนี้ขบวนการเสรีไทยใหญ่เขากำลังจะต่อสู้เพื่อจะชี้เป้าว่ารัฐบาลเหล่านี้นะครับไอ้พวกที่ใช้อำนาจนั้นไม่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนพันธสัญญาใดๆที่จะทำกับต่างประเทศนะครับต้องถือว่าไม่ถูกต้องชอบธรรมและถ้าเกิดมีพันธกรณีในเชิงที่ผูกมัดประชาชนเมื่อได้อำนาจมาแล้วจะไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเห็นอย่างไรผมก็บอกว่าไม่ควรจะไปยอมรับองค์กรใดๆทั้งสิ้น
แล้วที่จริงเนี่ยนะครับการไปจับไม้จับมือกับองค์การต่างประเทศโดยมารยาทเขาคงต้องคุยกันเพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเขาต้องรับต้องดําเนินการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับแม้กระทั่งองค์การนานาชาตินั้นจะต้องได้รับบทเรียนว่าพวกคุณกําลังส่งรองซิกนอลนะครับคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สมควรจะได้ไปจับมือกับบันคีมูลไม่สมควรจะได้ไปยืนเวทีเดียวกันกับนะครับผู้นําประเทศที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผมเองถือมากในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ถือว่าโลกเรานั้นหลงทางนะครับวันนี้สิ่งที่เผด็จการเหล่านี้ทําเนี่ยนะครับมันชัดเจนมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเพราะ National Reform Council เนี่ยจริงๆเนี่ยบอกไปเลยคนที่ทำงาน EU delegation ที่ประเทศไทยเนี่ยเราไปเล่นอย่างนี้ไม่ได้ครับหน่อมแนมไม่ต้องไปเรียกร้องให้องค์กรเหล่านี้มันมาทำหรอกนะครับก็บอกไปเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะถูกต้องนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้เหมือนกับเป็นการไปให้เครดิตกับไอ้สนช.เนี่ยครับไอ้สปช.นะครับวันนี้ไม่ใช่เวลาที่ไปเรียกร้องหรือว่าร่วมมือกับเผด็จการครับเป็นเรื่องของการนะครับทำให้เผด็จการอยู่ไม่ได้และต้องปฏิเสธการคงอยู่และการสานต่ออำนาจของคนกลุ่มนี้นะครับพวกนี้ไม่สมควรจะมีเวทียืนที่ไหนทั้งสิ้นหรอกครับเอาละคนก็จะบอกว่าเอางั้นประเทศชาติก็ต้องหันหน้ามารบราฆ่าฟันกันทีเรากำลังนึกถึงการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับเราไม่ได้บอกว่าจะต้องจำเป็นต้องฆ่าทั้งฟันกันซึ่งวิธีการเนี่ยจะล้มอำนาจพวกนี้แล้วสถาปนาอำนาจประชาชนนั้นกระบวนการปฏิวัติมันต้องคิดถึงความเป็นไปได้แล้วก็เสียหายน้อยสุดสันติภาพนะสันติวิธีใช้ได้ไหมนะครับขนาดไหนเพียงใดซึ่งผมเชื่อว่าทำได้ครับแต่ในกรอบหนึ่งในที่สุดแล้วในเรื่องกองกำลังในการที่จะไปยึดอำนาจนั้นก็จำเป็นต้องมีทหารตำรวจนะครับคนที่สามารถทำให้คนทั้งหลายต้องนั่งฟังเหมือนกับที่ฟังประยุทธ์อยู่ทุกวันนี้แต่แทนที่จะเป็นฝั่งเขาแล้วก็เอาไปใช้ถูกใช้ประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยกับระบอบเผด็จการในประเทศไทยก็หันมาสร้างประชาธิปไตยเสียนะครับเอาเป็นว่านี่คือความเห็นส่วนตัวนะท่านอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นตามแบบของท่านนะครับผมเคารพความเห็นต่างเสมอนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ของผมก็คือเห็นอย่างนี้ครับไม่ควรให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่ควรจะนะครับให้ราคากับสิ่งเหล่านี้และไม่ต้องให้พวกนี้มีที่ยืนบีบพวกเขาให้ออกไปแล้วก็ให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้ามาแทนถ้ามันมาแทนไม่ได้มาแทนไม่ทันนะครับประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ